ตกครับฝนกำลังตกลงมาแล้วการแสดงศิลปะวัฒนธรรม4ภาคงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปีพุทธศักราช2565นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับขอปรับพื้นที่นิดนึงนะครับท่านมุ่งเกียรติอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้เรามาร่วมบุญเรามาร้อยรวมดวงใจนะครับถวายหลวงพ่อวัดไร่ขิงด้วยกันนะครับอีกสักครู่นึงนะครับขอให้ปรับเวทีสักครู่นึงนะครับการแสดงจากวิทยาลัยหน้าศิลปรีเราจะเริ่มต่อนะครับฝนตกเพราะใช้เครื่องเสียงแล้วใช้ไฟนะผู้ชมนะไฟมันก็จะช้อนละครับเพราะหลังปรับพื้นที่นะเรียกว่าเอาแบบสดๆเลยนะย้ายกันแบบกระทันหันเลยนะเรียกว่าทีล้างเลยครับนี่คือภาพสดๆเลยนะเพราะฝนมันตกแล้วครับมันก็เลยทำการแสดงไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนนะให้มาอยู่ในร่มเพราะที่นี่เขาทำเป็นร่มหมดแล้วนะหลังคาเนี่ยจะเป็นร่มหมดแล้วนะครับที่วัดไร่ขิงนี่ท่านผู้ชมนะก็ดูหลังเสานะครับหลังเสาเชิญนะครับนะผู้ชมก็อยากจะชมนะก็มีคุณป้าคุณอาคุณยายน้องๆหนูๆนะครับก็เลยวุ่นวายชนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูผลข้างหลังมั่งนะแล้วดูผลแบบสดๆเลยนะดูแบบในจอแล้วดูสดๆเลยนะมันวุ่นวายขนาดไหนเออดีเหมือนกันนะอยู่ข้างหลังนี่มันความเกิดความวุ่นวายดีนะท่านผู้ชมนะครับก็คือฝนมันตกอ่ะตอนนี้นะครับฝนมันตกมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยมันปวดที่นิดหนึ่งทั้งยักษ์ทั้งคนเอาละอันนี้เราดูข้างหลังละไม่ดูข้างหน้า เออฝนหยุดตกแล้วเลยไปทีล้างไปเลยฮะเมื่อวานก็ตกทีแล้วแหละแต่ว่ามันตกนิดเดียวนะวันนี้ก็เลยไปทีล้างไปเลยไม่เป็นไรครับผู้ชมเขายังสู้คุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคืนนี้เป็นคืนรองสุดท้ายนะคืนนี้คืนสุดท้ายนะครับเรามาร้อยรวมดวงใจด้วยความรักความศรัทธาท่านพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อแย้มนะครับและในขณะเดียวกันนะครับวันนี้การแสดงโขนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ราชบุรีนำโดยท่านผู้อำนวยการลิขิตสุนทรสุข
ได้นำการแสดงมาร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม4ภาคการแสดงครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะว่าพระเทพเสนาบดีครับท่านเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีนะครับท่านได้อุปถัมภ์การแสดงในครั้งนี้ท่านได้สนับสนุนการแสดงในครั้งนี้ที่สำคัญก็คือวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูประสาททองมาราแล้วก็คุณครูจรัญคุณล่าบนเวทีแห่งนี้นะครับจะมีการแสดงที่สนุกสนานหลายท่านอาจจะเคยเห็นการแสดงของคุณครูมืดติดอกติดใจนะครับวันนี้พบกับตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วก็ยังมีข้าราชการจากสำนักงานสังคีซึ่งกรมศิลปากรนั้นได้ให้ความเคารพมาร่วมด้วยนะครับในการแสดงครั้งนี้อีกสักครู่นึงนะครับการแสดงก็จะเริ่มต่อขออนุญาตปรับพื้นที่สักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ผู้แสดงรอแล้วการแสดงจะเริ่มต่อก็สองมือแล้วก็ป่าสองเท้าก้าวเข้ามาครับมาร่วมกันทำบุญนะครับวันนี้นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงอย่างได้ดูมหรสพท่านผู้เขียนทุกท่านก็เปรียบเสมือนผู้อุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมเป็นอีกส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนที่จะให้ศิลปวัฒนธรรมของเรานั้นเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับพวกเราก็คงจะต้องป้องกันแล้วก็ระแวดระวังอย่างเต็มที่นะครับวันนี้เป็นพลังศรัทธาของท่านผู้มีเกียรติท่านพ่อแม่พี่น้องที่มีความศรัทธาในพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาพิบาล นะครับแล้วก็มีความศรัทธาในหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับได้มาร่วมกันทำบุญและกระแสบุญของท่านนั้นก็จะส่งผลกำลังใจย้อนกลับไปหลายๆท่านมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเวสสุวรรณนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายๆที่ท่านหลวงพ่อแย้มได้นำมาเพื่อให้พวกเรานั้นได้สักการะได้บูชาได้ขอพรเพื่อให้เรานั้นมีความเป็นสิริมงคลครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเมื่อท่านไม่กลับเราก็ต้องแสดงต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แสดงและผู้บรรเลงขอเสียงปรบมือหน่อยครับยังปรบมือแค่นี้ยังดังไม่พอคุ้มมืดไม่ออกแน่ขอเสียงแรงๆให้กับผู้แสดงกับผู้บรรเลงอีกครั้งนึงครับเรายังอยู่ไม่ไปไหนนะครับเราเดินทางมาไกลแล้วก็การแสดงยังไม่ถึงที่คุ้มมืดจะออกก็ตอนนี้ข้างนอกฝนตกอย่างแรงรถก็ติดเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ไปไหนนะครับเราพร้อมที่จะให้ท่านได้ชมศิลปะโดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่ต้องขอบเป็นแฟนพันธุ์แท้ FC ตัวจริงนะครับบอกฝนตกฟ้าร้องฉันก็ไม่กลับโอ้โหต้องขอบคุณเลยนะครับเพราะว่าพลังน้ำใจของทุกท่านก็เปรียบเสมือนพวงมาลัยที่มอบให้กับผู้แสดงมอบให้กับศิลปินนะครับตอนนี้ครูมืดของเราครูมืดมานั่งอยู่ทางด้านข้างเวทีทางด้านซ้ายมือของแม่คุณเพื่อนเป็นทำไมกับคุณเพื่อนนะครับมาแล้วโน่นมาแล้วของจริงครับของจริงคุณเพื่อนมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้แสดงก็พร้อมแล้วนะครับท่านผู้เขียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมพี่บ้านจะเล่นเพลงเชื่อเรียกว่าเปลี่ยนสถานที่แสดงนะจากเวทีลงมาอยู่ล่างแล้วเพราะไม่ไหวฮะฝนมันตกแดดมันหายแล้ว อย่างนี้ดูกว้างดีนะผมว่ามันดีได้ดูหลังเวทีไปเลยดีกว่าหรือไงจะได้บรรยากาศนะว่าI'm gonna be like that.